แต่มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งของแจ็คสันหวังที่มันโคตรกินใจผมอะคือมันพีคแล้วมันทรัสต์ผมมากเมื่อกี้ผมได้ดูรายการลองข้ามกำแพงครับฉลองครบรอบเข้าสู่ EP ที่100และในคู่สุดท้ายครับรายการได้เชิญแจ็คสันหวังมาเป็นนักร้องข้ามกำแพงของน้องมิลลิซึ่งในช่วงของแจ็คสันเนี่ยมันมีช็อตที่ประทับใจคนดูอยู่เยอะแยะมากมายในความน่ารักของเขาแต่มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งของแจ็คสันหวังที่มันโคตรกินใจผมอะคือมันพีคแล้วมันทรัสต์ผมมากคือช็อตหลังจากที่แจ็คสันหวังเดินไปจับมือกับผู้ร่วมรายการทุกคนที่มาและในจังหวะที่เขาหันหลังเดินกลับมาขึ้นเวทีแจ็คสันหวังครับเดินไปยกมือไหว้ขอบคุณนักดนตรีแบ็คอัพที่เล่นดนตรีให้กับเขาด้วยพอเห็นช็อตนั้นปูแล้วผมแบบคือเขาให้เกียรติทุกคนจริงๆอ่ะโดยไม่ได้มองว่าตัวเองคือศิลปินดังเบอร์ใหญ่ระดับโลกแต่ณโชว์ตรงนั้นน่ะทุกคนที่อยู่ที่นั่นคือทีมงานที่ร่วมสร้างโชว์ในรายการตรงนั้นให้สำเร็จทุกตำแหน่งมีค่าและควรได้รับเกียรติและเขาก็ขอบคุณทุกคนตรงนั้นจริงๆครับจากใจของเขาสำหรับบางคนอาจบอกว่ามันก็ดูเป็นโมเมนต์ธรรมดาไม่ได้ดูจะมีอะไรแต่สำหรับผมอ่ะแจ็คสันหวังสะท้อนภาพนึงที่มันชัดเจนมากเลยก็คือการเคารพในคนทุกคนและการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งทีมงานทุกคนในทุกๆตำแหน่งและแฟนคลับทุกคนในสถานการณ์อื่นๆในวันอื่นๆด้วยนะครับมันตอกย้ำภาพหนึ่งนะครับที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือยิ่งคุณสูงเท่าไหร่คุณยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำมากเท่านั้นคุณเขาเคยพูดอีกเรื่องนึงครับที่คล้ายกันนี้และผมชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าตึกเนี่ยยิ่งมันสูงเท่าไหร่เสาเข็มก็ต้องยิ่งดิ่งลงลึกมากเท่านั้นต้นไม้ยิ่งมันโตเท่าไหร่รากของมันก็ยิ่งดิ่งลงลึกมากเท่านั้นภูเขายิ่งมีความสูงมากเท่าไหร่ฐานดินยิ่งต้องมีปริมาณที่มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นยิ่งคุณประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่คุณย่อมต้องมีคนซัพพอร์ตและสนับสนุนคุณมากเท่านั้นและสิ่งที่แจ็คสันหวังทำให้เห็นจริงๆไม่ใช่แค่ในคลิปนี้ด้วยนะครับแต่ในหลายๆครั้งเราก็ได้เห็นภาพแบบนี้ของแจ็คสันหวังอยู่บ่อยๆคือการที่เขาเป็นตึกที่ไม่ลืมเสาเข็มเป็นต้นไม้ที่ไม่ลืมรากและเป็นภูเขาที่ไม่ลืมฐานดินและการไม่ลืมสิ่งเหล่านี้การไม่ลืมคนที่ซัพพอร์ตเขาให้เกียรติทุกคนที่สนับสนุนเขาและการให้ความเคารพในคนทุกคนมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอ่ะไม่ได้แค่นั่งอยู่บนจุดสูงสุดบนยอดเขาแต่มันทำให้เขาได้ไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนทุกคน